อันนี้ไฮซิโอสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ก็มาติดตามชมสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้เนี่ยหมายพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่โซประเทศเกาหลีนั่นเองก็เลยทักทายเป็นภาษาเกาหลีนะฮะแล้วก็ใส่ชุดประจำชาติเกาหลีนี่คือชุดทันบกนั่นเองนะฮะมาในช่วงนี้คือช่วงซัมเมอร์อากาศค่อนข้างที่จะร้อนเลยแต่ว่าหมายก็ยังเห็นหนุ่มๆสาวๆที่นี่เนี่ยเขามีผิวพรรณที่ดีหมายก็เลยต้องเอาผิวเนี่ยไปสู้กับเขานะฮะแล้วก็มีตัวช่วยมาในคลิปนี้ด้วยนะฮะกับตัวนี้เลยสบู่สมุนไพรมาดามจันเพ็ญนั่นเองซึ่งเป็นสบู่ที่ทำความสะอาดผิวหน้าก็ได้ทำความสะอาดผิวกายก็ได้นั่นเองนะฮะเขามีให้เพื่อนๆเนี่ยได้เลือกหลายสูตรเลยนะฮะแต่ว่าสูตรที่ใหม่ใช้เนี่ยก็คือสูตรน้ำนมข้าวนะฮะซึ่งเขาก็จะเป็นตัวช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสลดอาการอักเสบเมื่อผิวของเราเนี่ยสัมผัสกับแสงแดดลดปัญหาพวกสิวกระจุดด่างดำนะฮะแล้วก็ทำให้กลิ่นเหงื่อกลิ่นกายของเราเนี่ยขจัดได้อย่างง่ายดายเลยนั่นเองนะฮะอ่ะแล้วเขายังมีอีกหลายสูตรด้วยแต่จะมีสูตรอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสูตรวิตามินอีช่วยในการต่อต้านสารอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดริ้วรอยจากรังสี UV และช่วยในการบำรุงผิวลดปัญหาพวกฝ้ากระครับสูตรมะเขือเทศจะประกอบไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C ช่วยในการป้องกันการเกิดสิวกระชับรูขุมขนและก็ทำให้ผิวเนี่ยดูเปล่งปลั่งครับสูตรขมิ้นชันช่วยนิ้วเรื่องปัญหาสิวผดผื่นคันกระชับรูขุมขนแล้วก็มีฤทธิ์เย็นคลายร้อนลดปัญหาจุดด่างดำแล้วก็ลดความมันส่วนเกินครับสูตรส้มและวิตซีแอนด์อีช่วยในการกระตุ้นการเกิดคอลลาเจนทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสลดปัญหารอยสิวแล้วก็ริ้วรอยต่างๆนะครับสูตรเมล็ดกาแฟช่วยในการต่อต้านสารอนุมูลอิสระสลายเซลลูไลท์ดีท็อกซ์ขับสารพิษพาเซลล์ผิวเก่าดูแลเซลล์ผิวใหม่ทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสครับและสูตรมะขามช่วยในการผ่าเซลล์ผิวเก่าดูแลเซลล์ผิวใหม่ลดปัญหารอยแดงรอยดำแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสครับเห็นไหมครับว่าเขามีหลายสูตรให้เพื่อนเนี่ยได้เลือกซื้อเลยนะฮะใครชอบสูตรไหนก็สามารถไปซื้อสูตรที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับส่วนวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยก็ให้เพื่อนๆเนี่ยนำเอาสบู่นะฮะหั่นแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับพอมันได้ชิ้นเล็กๆแล้วเนี่ยเราก็จะประหยัดพื้นที่กระเป๋านำเอามาต่างประเทศนั่นเองใหม่เป็นคนหนึ่งที่มาต่างประเทศบ่อยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหั่นแบ่งออกมานะฮะไม่ต้องกลัวเสียดายนะครับเพราะว่าสามารถหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนั่นเองนะครับเมื่อมาถึงต่างประเทศเนี่ยเราก็จะนำเอาสบู่เนี่ยมาฟอกกับน้ำหลังจากนั้นก็จะเกิดฟองที่ละเอียดหนานุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยก็นำเอาฟองเนี่ยมาลูบไล้ให้ทั่วผิวหน้าแล้วก็ผิวกายหลังจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะฮะใช้ทุกครั้งสำหรับการล้างหน้าแล้วก็การอาบน้ำเป็นประจำในทุกๆวันก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ผิวสุขภาพดีนั่นเองยังไงใครที่ชอบเที่ยวหรือว่าใครที่มีปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าแล้วก็ผิวกายก็แนะนำสำหรับสบู่จันเพ็ญแล้วก็ไปเลือกสูตรที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับ